หลังจากที่ได้รู้จักกับ Q House Snooker Academy ศูนย์ฝึกสนุกเกอร์ระดับโลกของคนไทยในประเทศอังกฤษไปแล้ววันนี้สนุกเกอร์108จะพาทุกท่านไปรู้จักกับผู้อำนวยการของศูนย์ฝึกแห่งนี้ที่มีส่วนผลักดันให้นักสนุกเกอร์ในสังกัด Q House ก้าวไปสู่นักแข่งระดับแนวหน้าของโลกไมดันคือโค้ชหรือผู้อำนวยการของ Q House ที่โลดแล่นอยู่ในการเล่นสนุกเกอร์อาชีพมาเป็นเวลากว่า29ปีและเคยก้าวไปถึงอันดับ26ของโลกมาแล้วก่อนจะผันตัวเองมารับหน้าที่ผู้อำนวยการของ Q House Academy โดยไมดันเป็นผู้คอยควบคุมการฝึกซ้อมของผู้เล่นในศูนย์แห่งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกอาทิเช่นเอฟนครนายกนักสอยคิวขวัญใจชาวไทยฮอตเซนวาฟาอีนักแทงมือ20ของโลกชาวอิหร่านเจ้าของฉายาปรินซ์ออฟเปอร์เซียและนักสนุกเกอร์เยาวชนที่เดินทางมาจากเมืองไทยและทั่วโลกคนแล้วคนเล่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา My name is Mike Dunn. I was a professional snooker player for 29 years and I got to about number 24 in the world. I'm now a director of World Snooker as well, which is WPBSA. So I've been a director for 3 years and I was also a director many years ago. ชื่อไมดันเขาเล่นอยู่ในเขาเคยเล่นอยู่ในโปรมา29ปีอันดับสูงสุดคืออันดับ24เขาตอนนี้เขาเป็นเหมือนผู้สื่อข่าวของ World Snooker เป็น director แล้วก็ตอนนี้เป็นมา3ปี I hope so. I mean we've looked after Tepchai Arunoon for many years here and he is flying the flag for the Thai people.And sometimes if he needs some help with his game, he will come to me and say, maybe I need help in a certain area that he's struggling with. Everybody, no matter what level, needs some help. I hope that I want to have like James Watanabe, and there's also PF or Tepchaya Unnu. When he has a problem or something, he can ask Maidan. And I hope that there will be some Thai people in that area. You've got to work hard, but you've got to work hard.By being shown how to do the best things. If you are working hard and not doing the right things, it will not improve your game. คุณต้องซ้อมให้หนักก็คือทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณซ้อมหนักในสิ่งที่ผิดมันเท่ากับไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นควรจะซ้อมในสิ่งที่ถูกเพื่อไปสู่ระดับโตไม่ดันตั้งเป้าว่าเขาจะพยายามผลักดันนักสนุกเกอร์จาก Q House ให้ก้าวไปสู่ระดับชั้นนำของโลกด้วยการฝึกซ้อมที่แข็งแกร่งและทันสมัยสมกับที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันสนุกเกอร์ระดับโลกต่อไปในอนาคตถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ